ฟีสตีดภาพยนตร์อเมริกันระทึกขวัญสยองขวัญแนวไล่เชือดเลือดสาดผลงานมาสเตอร์พีซจาก Netflix ภาพยนตร์ไตรภาคที่จะทำให้คุณอกสั่นขวัญผวาหยีตาดูและรู้สึกกับความทึ่งในการเล่าเรื่องในเวลาเดียวกันดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอรีวิวกึ่งสปอยเพราะมีคอทุกอนุแบบจัดเต็มตั้งแต่ภาค1ถึงภาค3ฟังกันแบบยาวๆถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปและกดติดตามแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับFear Street Part 1 1994ถนนอาถรรพ์ภาค1 1994ฉายในปี2021เป็นหนึ่งในหนังไตรภาคจาก Netflix หนังแนวไล่เชือดหรือ Slasher Film ที่ดึงเอาเสน่ห์ของหนังแนวไล่เชือดยุค80ถึงยุค90มาใช้ได้อย่างน่าสนใจใครชอบทางนี้ใครชอบหนังแนวไล่เชือดยุค90ใครชอบเสียงหวีดร้องใครชอบฆาตกรที่ชอบอำพรางตนไว้ภายใต้หน้ากากแล้ววิ่งไล่ฆ่าคนโดยเฉพาะสาวๆแบบไม่ยั้งใครชอบทายว่าใครคือฆาตกรรับรองได้เลยว่า Fear Street Part 1 1994จัดเต็มอย่างแน่นอนถนนอาถรรพ์ภาค1 1994เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1994ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเซดีไซด์โดยเริ่มจากในห้างสรรพสินค้าประจำของเมืองในค่ำคืนตอนเลิกงานมีการก่อเหตุฆาตกรรมโดยมีเหยื่อเสียชีวิตถึง7รายรวมถึงตัวฆาตกรอีก1รายฆาตกรจะใส่หน้ากากหัวกะโหลกแล้วถือมีดไล่แทงคนอย่างบ้าคลั่งแต่โชคดีที่ตำรวจเข้ามาซะก่อนนะครับแล้วก็วิสามัญฆาตกรรมเจ้าฆาตกรนี้ไปได้แต่เรื่องวุ่นๆก็ยังไม่จบเพราะดันมาเกินเหตุกับตัวละครหลักของเราคือดีน่าหญิงสาวจากโรงเรียนไฮสคูลจากเมืองเซดีไซด์และแซมหญิงสาวไฮสคูลจากเมืองซันนี่เวลทั้งสองเมืองนี้ก็ไม่ค่อยถูกกันนะครับและทั้งสองคนนั้นก็เคยเป็นอดีตคู่รักกันแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำให้เลิกรากันไปในค่ำคืนในขณะที่คนในเมืองเซดีไซด์กำลังร่วมพิธีไว้อาลัยกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้านักเรียนจากทั้งสองโรงเรียนที่เข้ามาร่วมงานก็ได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันส่วนดีน่ากับแซมก็ทะเลาะกันอันเนื่องมาจากแซมไปมีแฟนใหม่เป็นผู้ชายทั้งสองคนก็ไม่อาจกลับมารักกันได้อีกในขณะที่นักเรียนของเมืองเซดีไซด์กำลังนั่งรถบัสของโรงเรียนกลับแฟนใหม่ของแซมก็ขับรถตามมารังควานแต่ก็เกิดอุบัติเหตุรถของแซมตกข้างทางคนในรถบาดเจ็บส่วนแซมถึงกับเลือดออกปากเลยนะครับแซมก็ได้เห็นภาพบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตำนานของซาร่าเฟียแม่มดที่เป็นเรื่องเล่าของเมืองและก็ไม่รู้ว่าภาพที่เกิดขึ้นในหัวของเธอนั้นมันคือภาพที่มีความหมายอะไรกันแน่จากนั้นแซมก็ถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับดีน่าสังเกตว่าที่บ้านของเธอนั้นมีคนสวมหน้ากากผีมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้านเธอคิดว่าเป็นแฟนของแซมที่ยังตามรังควานเธอไม่เลิกเธอจึงไปที่โรงพยาบาลเพื่อเคลียร์กับแซมให้มันรู้เรื่องรู้ราวกันไปเลยนะครับแต่เมื่อไปถึงก็รู้ว่าไอ้คนใส่หน้ากากผีนั้นมันไม่ใช่แฟนของแซมครับมันคือฆาตกรปริศนาที่ถือมีดวิ่งไล่ฆ่าคนแบบที่เคยเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าและครั้งนี้เจ้าฆาตกรนี้ก็วิ่งไล่ฆ่าไล่แทงดีน่าแซมและเพื่อนพ้องของเธอทั้งหมดเลยครับยังไม่พอนะครับยังมีฆาตกรอีกนะฮะก็คือฆาตกรหญิงสาวที่ชอบร้องเพลงเก่าถือมีดโกนหนวดไล่ปาดคอคนฆาตกรที่มีกระสอบคลุมหัวแล้วก็ถือขวานวิ่งไล่สับคนดีน่าแซมและเพื่อนพ้องจะเอาตัวรอดจาก3ฆาตกรนี้ไปพร้อมๆกับออกสำรวจตำนานสุดสยองประจำเมืองที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นไปได้อย่างไรวัยรุ่นกลุ่มนี้จะรอดพ้นจาก3ฆาตกรนี้ไปได้หรือไม่เจ้าฆาตกรทั้ง3คือใครและเกี่ยวข้องกับแม่มดของเมืองนั้นอย่างไรสามารถติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยครับ Fear Street Part 1 1994
หรือถนนอาถรรพ์ภาค1 1994เป็นหนังเรื่องแรกหนึ่งในหนังไตรภาคจาก Netflix ที่มีโทนหนังแนวไล่เชือดหรือ slasher ดัดแปลงมาจากนวนิยายชุด Fear Street ของ R.L. Stine โดยทาง Netflixทำออกมาฉายต่อเนื่องกันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ในเดือนกรกฎาคม2021นี้นะครับประกอบด้วย Fear Street Part 1 1994 Fear Street Part 2 1978และ Fear Street Part 3 1666ซึ่งทั้ง3เรื่องนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความเกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องกันครับจากที่ดูในพาร์ทที่1แล้วก็รู้สึกว่าเขาสามารถดึงเอาเสน่ห์หนังแนวไล่เชือดยุค 80-90 มาใช้ได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะอนุภาคหรือองค์ประกอบที่สมควรมีอยู่ในหนังแนวนี้เช่นมักเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปลายหรือระดับมหาวิทยาลัยวัยรุ่นเลือดร้อนที่ชอบทำอะไรแผงๆการแผ่เสียงกรี๊ดของหญิงสาวที่กำลังถูกคนร้ายไล่ฆ่าฆาตกรปริศนาถืออาวุธแบบง่ายๆอย่างเช่นมีดหรือขวานที่ไม่รู้เลยว่าเป็นใครในตอนต้นเรื่องแต่พอมาเฉลยก็ทำเอาเราตกใจแบบคาดไม่ถึงครับแล้วก็มีฉากเลิฟซีนแบบนิดๆเอาพอว่าวิวที่ไม่มีไม่ได้เลยครับจัดได้ว่าหนังเรื่องนี้นำเอาสิ่งระอันพาราน้อยเหล่านี้มาใส่ไว้ในหนังได้อย่างแยบยลดีเลยนะครับและในจุดนี้มันก็ทำให้นึกถึงหนัง3เรื่องก็คือสกีมวีสุดขีดที่ฆาตกรถือมีดวิ่งไล่ฆ่าคนนะครับI know what you did last summer สยองต้องหวีดเป็นเรื่องของฆาตกรปริศนาที่ไล่ฆ่าคนแบบไม่มีที่มาที่ไปและหนังระดับขึ้นหิ้งอย่าง The Shining โรงแรมผีนรกที่ตัวละครเอกของเรื่องเดินถือขวานไปทั่วโรงแรมครับและเชื่อได้เลยว่าทางทีมสร้างและผู้กำกับ Fear Street Part 1 1994 น่าจะใส่อะไรหลายๆอย่างลงไปในหนังเพื่อเป็นการคารวะหนังทั้ง3เรื่องนี้ซึ่งจะเป็นจุดไหนบ้างก็ขอให้ชมเอาเองนะครับที่ชอบมากก็คือหนังก็ได้ใส่แนวทางการสืบสวนสอบสวนและการไขปริศนาสิ่งเหนือธรรมชาติเอาไว้ด้วยครับในที่นี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของแม่มดรวมถึงการเกิดเหตุฆาตกรรมที่เคยเกิดขึ้นมาตลอดหลายสิบปีในเมืองแห่งนี้ในจุดนี้แอบคิดถึงเรื่อง Stranger Things ซีรีส์ดังจาก Netflix หรือหนังสยองขวัญระดับตำนานเรื่อง It มันโผล่จากนรกที่สร้างจากนิยายขายดีของ Stephen King ไม่มากก็น้อยครับในส่วนของบทนั้นก็อาจยังไม่ถึงที่เรียกเต็มปากว่าดีอะไรนักแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดที่ว่าดูไม่ได้นะครับหนังเล่าเรื่องง่ายๆแบบตรงๆไม่ได้มีความลึกลับซับซ้อนไม่ได้ทำให้คนดูปวดหัวในการคิดตามซึ่งใครชอบหนังแนวนี้แนวบันเทิงแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเรื่องนี้ถือว่าเข้าทางครับหนังมีวิธีการแก้ปัญหาหรือการจัดการกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างช้านฉลาดเขาใช้ความสามารถของตัวละครแต่ละตัวได้ค่อนข้างดีครับเช่นเด็กเนิร์ดคอมพิวเตอร์ที่ชอบเสพเรื่องราวของปริศนาเมืองที่ชื่อว่าจอร์จเป็นน้องชายของดีน่านับว่าเป็นเด็กที่มีเสน่ห์กับเรื่องไม่น้อยเลยนะครับดูเหมือนว่าจะฉลาดเกินไปซะด้วยฮะในด้านความสัมพันธ์ของตัวละครนั้นก็ค่อนข้างดูสมัครสมานสามัคคีกันดีครับส่วนตัวหนังนั้นดูไปได้เรื่อยๆนะครับดำเนินเรื่องค่อนข้างสนุกช่วงกระตุ้นอารมณ์ก็ทำได้ดีเล่าเรื่องเร็วกระชับตอนจบของเรื่องก็มีการส่งต่อไปยังพาร์ทต่อไปก็ทำได้ดีมากครับและก็เป็นไปในแบบฉบับที่หนังยุค90ชอบทำกันก็คือดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบแต่ก็ดันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงท้ายเรื่องซึ่งในยุคนู้นเขากักเอาไว้เพื่อทำภาคต่ออะไรนั่นแหละครับแต่ Fear Street Part 1 1994เขาทำไว้คมเหมาะสมกับการส่งต่อและเปิดเข้าสู่เนื้อหาใหม่ใน Fear Street Part 2 1978มากเลยนะครับแล้วมันก็เป็นการกระตุ้นให้คนดูต้องดูต่อไปในพาร์ทที่2นั่นเองก็เพื่ออยากจะรู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาเล่าเรื่องต่อนะครับและหนังภาค2นั้นจะใช้เสน่ห์ในหนังแนวไล่เชือดมาใช้ได้อย่างไรนับว่าน่าติดตามมากๆเลยครับและก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะตามดูหนังชุด Fear Street ให้จบครบไตรภาคเลยนะครับดังนั้นทางซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ Fear Street Part 1 1994ถนนอาถรรพ์ภาค1 1994เอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับFear Street Part 2 1978
ถนนอาถรรพ์1978ณเมืองเซดีไซเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นชื่อเรื่องเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งนักฆ่าของสหรัฐและล่าสุดในปี1994ก็เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นในห้างสรรพสินค้าของเมืองมีผู้เสียชีวิตถึง7รายรวมทั้งตัวฆาตกรด้วยอีก1รายเป็น8รายเหตุการณ์ฆาตกรรมในโรงพยาบาลและเหตุการณ์ฆาตกรรมในร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกับตำนานของแม่มดของเมืองที่ชื่อว่าซาร่าเฟียว่ากันว่าในปี1666หลังจากที่เธอถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคออันเนื่องมาจากข้อหาว่าเธอเป็นแม่มดแล้วดวงวิญญาณของเธอก็ได้กลับเข้ามาสิงคนเปลี่ยนให้คนนั้นกลายเป็นฆาตกรไล่ล่าคนในเมืองเพื่อแก้แค้นกับเมืองของผู้คนเหล่านี้และก็เป็นแบบนี้สืบต่อกันมาถึง3ศตวรรษแต่ในปี1978มีอยู่1คนที่รอดตายมาได้เธอชื่อว่าซีเบอร์แมนเธอคือกุญแจสำคัญที่จะไขความลับและลบอาถรรพ์นี้และนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1978และเป็นภาค2ของหนังไตรภาคระทึกขวัญ Fear Street จาก Netflix เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นขอเชิญรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับใน Fear Street 1978ก็ได้เล่าเรื่องราวต่อจาก Fear Street 1994ทันทีก็คือคนที่รอดตายก็คือดีน่าและจอร์ดได้มาที่บ้านของซีเบอร์แมนเป็นคนที่ทั้งสองคนได้เบาะแสมาว่าคือคนเดียวที่รอดตายจากเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ในปี1978แถมยังรอดพ้นจากอาถรรพ์คำสาปของแม่มดอีกด้วยดีน่าและจอร์ดจึงมาขอคำแนะนำจากซีเบอร์แมนให้ช่วยแซมเพื่อนสาวที่กำลังจะกลายร่างเป็นนักฆ่าในอีกไม่ช้าหลังจากที่ทำใจได้ซีเบอร์แมนก็ได้เล่าว่าเธอรอดพ้นจากอาถรรพ์คำสาปของแม่มดมาได้อย่างไรและในปี1978นั้นเกิดอะไรขึ้นจากนี้เรื่องก็เล่าย้อนกลับไปในฤดูร้อนของวันที่12กรกฎาคม1978ในค่าย Nightwing เป็นค่ายที่เด็กๆจาก2เมืองคือ Cityside กับเมือง Sunnyvale มาเข้าค่ายร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นงานศิลปะงานฝีมือกิจกรรมกลุ่มหรือการแข่งขันกันเล็กๆน้อยๆเป็นต้นในค่ายก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลจัดการกิจกรรมจัดการอาหารการกินและความปลอดภัยต่างๆจากนั้นก็เล่าถึงพี่เลี้ยง2คนที่เป็นตัวละครสำคัญใน Fear Street 1978ก็คือ Cindy Berman ที่เป็นพี่สาวกับ Siggy Berman ที่เป็นน้องสาวครับทั้ง2คนเป็นอะไรที่ใครหลายคนมีชอบขี้หน้าอยู่แล้วทั้ง2คนมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดชอบเก็บตัวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวยิ่งคนน้อง Siggy Berman ก็ยิ่งแปลกไปใหญ่เลยนะครับชอบเก็บตัวมากๆคนส่วนมากก็ไม่ค่อยชอบเธอกระทั่งที่ว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในค่ายหรือมีการขโมยเงินในค่ายก็จะมีการกล่าวโทษซิกกี้เอาไว้ก่อนนะครับแถมยังกล่าวหาว่าที่เธอกระทำนั้นเป็นผลมาจากคำสาปของแม่มดอย่างในช่วงแรกๆที่มีการขโมยเงินในค่ายก็มีกลุ่มสาวๆจากเมืองซันนี่เวลจับซิกกี้มัดไว้กับต้นไม้ที่ว่ากันว่าครั้งหนึ่งต้นไม้ต้นนี้เคยใช้แขวนคอแม่มดซาร่าเฟียนั่นแหละครับแถมยังจะจับซิกกี้เผาไฟตามแบบแม่มดไปด้วยซ้ำแต่เรื่องราวความน่าสนใจอยู่ตรงที่ในค่ายแห่งนี้นะฮะมีนางพยาบาลคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลนเธอเพิ่งผ่านเรื่องสูญเสียมาหมาดๆก็คือลูกสาวของเธอที่ชื่อว่ารูบี้เลนส์ได้ก่อเหตุฆาตกรรมในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งมีคนเสียชีวิตถึง7ศพและตัวของรูบี้เลนส์เองที่ฆ่าตัวตายทันทีนะฮะเบสเซตก็นับรวมกันได้8ศพหลายคนบอกว่านั่นเกิดจากอำนาจของแม่มดซาร่าเฟียแม้แต่นางพยาบาลเลนส์แม่ของรูบี้เลนส์ก็เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันครับแล้วก็มีวันนึงในห้องพยาบาลนางพยาบาลเลนจะฆ่าชายคนหนึ่งในค่ายที่ชื่อว่าทอมมี่สเลเตอร์ซึ่งเป็นชายหนุ่มของซินดี้เบอร์แมนนั่นแหละครับนางพยาบาลอ้างว่าเห็นชื่อเขาบนกำแพงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทอมมี่จะต้องตายในคืนนี้แต่ก็ยังโชคดีที่นางพยาบาลไม่สามารถฆ่าทอมมี่ได้และก็ถูกตำรวจจับไปครับ
ระหว่างที่ตำรวจควบคุมนางพยาบาลออกไปซินดี้เบอร์แมนก็ค้นที่โต๊ะทำงานของเธอได้พบบันทึกเล่มหนึ่งที่ได้พูดถึงตำนานของแม่มดซาร่าเฟียแม่มดที่ทุกคนในเมืองเซดีไซด์กล่าวโทษว่าเรื่องราวความชั่วร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมืองและรวมถึงฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นก่อนที่เธอจะถูกนำไปพิพากษาด้วยการแขวนคอบนต้นไม้แม่มดก็ได้จับมือข้างหนึ่งของเธอบนก้อนหินซาตานเพื่อแลกกับการที่เธอจะได้มีชีวิตเป็นอมตะและก็เขียนตราแม่มดกำกับเอาไว้ในที่ตรงนั้นแล้วความมืดมิดก็เข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้แม่มดได้สาปแช่งผู้คนในเมืองจะต้องตกตายไปตามกันดวงวิญญาณของเธอจะเข้าสิงคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไล่ฆ่าผู้คนในเมืองซึ่งเรื่องราวความเลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นก็สืบทอดมาตั้งแต่ปี1666เป็นต้นมาบันทึกที่ซินดี้เบอร์แมนได้อ่านนั้นมีแผนที่ที่จะนำไปสู่ถ้ำแห่งหนึ่งที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับแม่มดซาร่าเฟียรวมถึงแผนที่ที่นางพยาบาลเชื่อว่าเป็นที่ฝังมือและร่างของแม่มดหากขุดค้นพบก็จะสามารถล้างคำสาปของแม่มดได้เธอเชื่อว่าหากนำมือของแม่มดมารวมกับโครงกระดูกของแม่มดที่ถูกฝังเอาไว้แล้วจัดการมันซะคำสาปอันชั่วร้ายก็จะหมดไปดังนั้นซินดี้โทมัสแฟนหนุ่มของเธอและเพื่อนพี่เลี้ยงร่วมค่ายอีก2คนก็ได้ร่วมเดินทางไปตามบันทึกที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของแม่มดซาร่าแล้วเมื่อไปถึงที่ถ้ำแห่งหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจนได้ในถ้ำโทมัสก็ถูกบางสิ่งบางอย่างเข้าสิงจนเขาเปลี่ยนแปลงไปอีกคนกลายเป็นนักฆ่ามือถือขวานไล่ฆ่าทุกคนอย่างบ้าคลั่งซึ่งนี่เองที่นางพยาบาลได้พูดเอาไว้ในตอนต้นเรื่องว่าจะต้องฆ่าโทมัสให้ได้เพราะเธอเห็นชื่อเขาในผนังถ้ำแห่งนี้ว่าจะกลายเป็นเหยื่อของแม่มดรายต่อไปกลายเป็นนักฆ่าแห่งซิตี้ไซด์คนต่อไปนั่นเองจากนั้นนักฆ่ามือถือขวานก็ไล่ฆ่าผู้คนในค่ายไนท์วิงอย่างบ้าคลั่งซินดี้เบอร์แมนซิกกี้เบอร์แมนรวมถึงนิกกูดชายหนุ่มผู้ที่จะได้เป็นนายอำเภอในอนาคตและหาทางช่วยชีวิตของผู้คนในค่ายได้อย่างไรและจะเอาชีวิตรอดจากนักฆ่าไปได้อย่างไรรวมถึงจะสามารถล้างตำนานแม่มดซาร่าเฟียได้หรือไม่ขอให้ติดตามชมต่อได้ทาง Netflix เองเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ทันทีจากการดูหนังชุด Fear Street ถนนอาถรรพ์ก็คือทีมสร้างนะฮะเขาตั้งใจที่จะทำมาเพื่อคารวะหนังระทึกขวัญสยองขวัญแนวไล่เชือดโดยนำเอาเอกลักษณ์สำคัญของหนังแนวนี้ในยุค70 80และ90มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพอเราดูปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยว่าฉากบางฉากนั้นเขาทำมาจากหนังเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งใน Fear Street 1978เท่าที่ผมมองออกก็คือเขาได้นำฉากสำคัญหรือเอกลักษณ์ที่สำคัญของหนังสยองขวัญเช่น Friday the 13th ศุกร์13ฝันหวานเรื่องนี้ชัดเจนมากครับที่เขาสร้างนักฆ่ามือถือขวานให้มีบุคลิกและลีลาในการฆ่าไม่ต่างกับเจสันวอฮีเลยครับซึ่งบุคลิกนั้นแทบจะเป็นการก๊อปปี้มาเลยแบบตรงๆนะครับ The Evil Dead ฉายในปี1981ในชื่อภาษาไทยผีอมตะในหนังก็ทำให้เห็นจุดที่นักฆ่า2คนก็คือทอมมี่มือขวานและลูบี้เลนส์มือมีดโกนขึ้นมาจากฝาปิดบ้านใต้พื้นดินเหมือนในหนัง Evil Dead ยังไงอย่างนั้นเลยครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ The Thing ฉายในปี1982ไอ้ตัวเขมือบโลกในหนังเขาทำให้เห็นว่ามีก้อนเนื้อขนาดใหญ่ภายในถ้ำนะฮะกำลังฟักตัวนะครับจากนั้นก็มีสัตว์ประหลาดออกมาจากก้อนเนื้อนั้นแล้วก็ค่อยๆกลายร่างเป็นนักฆ่าคนหนึ่งฮะซึ่งในจุดนี้บางคนอาจมองว่า1789นั้นล้อเรียนบุคลิกหรือเอกลักษณ์ต่างๆของหนังสยองขวัญที่กล่าวมาหรือเป็นการลอกเลียนแบบมานะฮะแต่โดยส่วนตัวผมแล้วกลับรู้สึกว่านี่คือการคารวะหนังระทึกขวัญสยองขวัญแนวไล่เชื่อระดับตำนานในอดีตอย่างแท้จริงเลยครับและนอกจากนี้หนังก็ยังมีกลิ่นอายของหนังวัยรุ่นในยุค90อยู่เต็มๆเลยครับและก็มีฉากขนบที่ถือว่าเป็นท่าบังคับอย่างเช่นฉากเซ็กอันร้อนแรงการใช้ยาเสพติดแบบง่ายๆที่หนังสยองขวัญในยุคนั้นแทบจะขาดไม่ได้เลยทีเดียวครับ Fear Street 1978ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าดำเนินเรื่องช้ามากๆนะฮะแล้วมันก็ช้ากว่า Fear Street 1994อยู่หน่อยหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วง 30-40 นาทีแรกเนื้อเรื่องแทบไม่เดินไปไหนเลยฮะวนเวียนอยู่กับเรื่องวุ่นๆภายในค่ายเรื่องความรักของวัยรุ่นเรื่องความอิจฉาริษยาของวัยรุ่นเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องความไม่ถูกกันของเมืองเซดีไซด์กับเมืองซันนี่เวลจะมาสนุกเอาก็ตรงที่ทอมมี่กลายเป็นมือขวาไล่ฆ่าคนนั่นแหละครับ
ไอเรื่องความโหดความซาดิสในพาร์ทที่2นี้ก็ยังพอมีให้เห็นไม่แพ้ภาคแรกสักเท่าไหร่นะฮะเราจะได้เห็นนักฆ่าไล่ล่าโดยการถือขวานแบบโหดๆแบบจามแสกหน้าจามหน้าอกจามแบบคอขาดกระเด็นจามซ้ำแล้วซ้ำเล่าไหนจะได้เห็นจากฉากแทงกันด้วยมีดเอาพรวดตัดคอแบบว่าแต่ละฉากนั้นเลือดท่วมจอฮะสะใจคอหนังโหดอยู่ไม่น้อยแถมก็ยังกระตุ้นอารมณ์คนดูด้วยเพลงประกอบที่ฟังแล้วก็อดคิดถึงหนังระทึกขวัญสยองขวัญตั้งแต่ยุค 70-90 ได้ไม่น้อยเลยครับมันเข้ากับหนังและเหตุการณ์ในหนังมากๆเลยฮะถ้ามองโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องแล้วนะฮะก็ขอบอกตามตรงว่าเนื้อเรื่องนั้นค่อนข้างมีน้อยมากฮะโดยเฉพาะการรับรู้เรื่องราวของแม่มดซาร่าเฟียมันก็แทบไม่มีอะไรมากไปกว่า 1994 เลยครับหากจะมีก็มีแค่เห็นต้นไม้ที่ใช้แขวนคอแม่มดเห็นมือของแม่มดแล้วก็เห็นถ้ำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแม่มดและรวมถึงเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1666เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับที่เหลือก็เป็นเพียงที่ได้เห็นภาพการไล่ฆ่าคนของนักฆ่าการหนีตายแบบเท่านั้นเองฮะโดยรวมแล้วนะฮะเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเดินหน้าไปได้ช้ามากๆเลยครับแต่นั้นเขาก็ฉลาดพอนะครับเพราะเขาได้ชดเชยให้เราได้เห็นในช่วงท้ายของเรื่องว่าตัวละครสำคัญที่สุดของเรื่องอย่างดีน่าจาก1991ซึ่งเธอได้เห็นนิมิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับซาร่าเฟียเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการทิ้งท้ายที่มีประสิทธิภาพมากฮะเป็นการกระตุ้นที่ดีที่ทำให้เราอยากดู Fear Street Part 3 1666 อย่างทันทีทันใดเลยครับซึ่งแน่นอนว่าในพาร์ทที่3นั้นเขาจะต้องเฉลยทุกอย่างออกมาอย่างหมดจดเราก็จะได้รู้สักทีว่าตำนานอันชั่วร้ายของแม่มดซาร่าเฟียจะเป็นจริงอย่างที่เขาเล่าขานมาหรือไม่วิญญาณของเธอจะเข้าสิงผู้คนให้กลายเป็นนักเชื่อจริงหรือไม่ซึ่งจุดนี้ผมขอเดาเอาไว้ก่อนไว้เลยนะครับว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างแน่นอนฮะและไอเรื่องความบาดหมางระหว่างเมืองเซดีไซด์กับเมืองซันนิเวลนั้นเริ่มมาจากจุดไหนและตัวละครสำคัญของเรื่องที่อยู่ในปี1994และในปี1978นั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1966ซึ่งถือว่าเป็นจุดกำเนิดเรื่องราวของอาถรรพ์ทั้งหมดนี้ได้อย่างไรก็ต้องติดตามดูต่อในพาร์ท 3 Fear Street 1666กันเอาเองเลยนะครับซึ่งใน Free Street Part 3 1666ถนนสายอาถรรพ์1666จะมีความสนุกเข้มข้นแตกต่างกับทั้ง2พาร์ทที่ฉายมาแล้วหรือไม่ซึ่งเมื่อดูจบแล้วนะฮะผมก็จะรีบรีวิวมารับใช้ทุกคนเลยนะครับโดยรวมแล้วนะฮะความดีงามความสนุกและเอกลักษณ์ของการเป็นหนังเชื่อถือว่า Free Street Part 2 1978แรงดีไม่มีตกจึงขอให้คะแนนเอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับFear Street Part 3 1666ถนนสายอาถรรพ์ภาค3 1666ณเมืองเซดีไซด์เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งนักฆ่าของสหรัฐเมืองที่ฉาบไปด้วยกลิ่นอายของตำนานแม่มดซาร่าเฟียซึ่งในปี1994นั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมในห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลและร้านขายของภายในเมืองโดยนักฆ่าที่ว่ากันว่ามาจากแรงอาฆาตของแม่มดผู้รอดชีวิตก็คือดีน่าและจอร์จทั้งสองคนต่างเข้าหาทางแก้คำสาปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้แซมเพื่อนรักของเธอนั้นกลายเป็นนักฆ่าคนต่อไปทั้งสองจึงไปที่บ้านของซินดี้เบอร์แมนหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวที่รอดจากการฆาตกรรมในปี1978มาได้แต่หลังจากที่ทุกคนสามารถสืบจนได้รู้ว่าร่างกายและมือของแม่มดซาร่าเฟียนั้นฝังไว้ที่ไหนแล้วดีน่าก็จัดการนำมารวมกันเพื่อหาทางกำจัดและลบอาถรรพ์กลับกลายเป็นว่าดีน่าได้เห็นนิมิตบางอย่างภาพในหัวของเธอก็ย้อนกลับไปถึงปี1666และดีน่าก็คือซาร่าเฟียนั่นเองครับเรื่องราวในปี1666นั้นจะเป็นอย่างไรอะไรคือความเครียดแค้นที่ทำให้แม่มดซาร่าเฟียอาฆาตขอเชิญติดตามรับชมจากรีวิวนี้ได้เลยครับFear Street Part 3 1666ถนนสายอาถรรพ์ภาค3 1666เล่าเรื่องราวในปี1666ณเมืองหนึ่งที่ชื่อว่ายูเนียนเป็นเมืองที่เป็นเมืองชุมชนเล็กๆนะฮะผู้คนทุกคนทุกหลังคาทุกครัวเรือนนั้นรู้จักกันเลยครับเป็นชุมชนที่เคร่งครัดในศาสนาเป็นอย่างมาก
เรื่องเริ่มต้นที่บ้านของซาร่าเฟียหมูสีดำได้คลอดลูกออกมา12ตัวเธอได้ช่วยมันทำคลอดจนสำเร็จนะฮะรอดชีวิตทุกตัวเลยครับเธอนำลูกหมูไปให้ใช้คนหนึ่งที่เธอรู้จักดีชื่อว่าโซโลมอนกู๊ดที่เขาเป็นคนเก็บตัวใช้ชีวิตอยู่อย่างคนเดียวในป่าลึกและนี่ก็คือชายที่เป็นมิตรกับเธอมากที่สุดในเมืองนี้ครับในคืนวันนั้นเองวัยรุ่นของเมืองก็ได้รวมตัวกันในป่าเพื่อสังสรรค์รอบกองไฟและดื่มของมึนเมากันครับแต่ซาร่าและเพื่อนอีก2คนก่อนจะเข้าในงานนะฮะก็กลับชวนกันไปในบ้านของหญิงสาวม่ายคนนึงหญิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่มดของเมืองครับเรื่องราวกล่าวขานว่าหญิงม่ายคนนี้เป็นหญิงที่ชอบดื่มเลือดสาวบริสุทธิ์ต่างน้ำให้คงความวัยเยาว์ในบ้านของเธอก็ล้วนแต่มีสิ่งของอาถรรพ์มีตำราที่สามารถติดต่อกับซาตานได้และที่สำคัญมีผลเบอร์รี่ที่กินแล้วทำให้มีฤทธิ์มึนเมาและรู้สึกว่าดีราวกับขึ้นสวรรค์เลยครับทั้ง3คนต้องการไปขโมยผลเบอร์รี่นั้นมากินในงานแต่ซาร่าก็ดันไปเจอสมุดเล่มหนึ่งครับที่เขียนถึงเรื่องราวของซาตานเขียนถึงพฤติกรรมที่สามารถติดต่อกับซาตานได้แลกกับความเป็นอมตะของซาตานได้ด้วยนะฮะแล้วเธอก็ไปอ่านมนต์บทหนึ่งเข้าครับซึ่งยังอ่านไม่ทันจบเลยนะฮะหญิงไม้ก็โผล่เข้ามาซะก่อนครับแล้วเธอก็ไล่3คนนี้ออกไปจากบ้านของเธอครับในงานเลี้ยงทุกคนต่างก็เมาไม้โดยเฉพาะซาร่ากับฮาน่าทั้ง2จุงมือกันออกไปในที่ลับตาแล้วก็พอรักกันอย่างดูดื่มแบบหญิงกับหญิงในระหว่างที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มนะครับก็มีใครบางคนนะฮะมาเห็นเธอเข้าพวกเธอจึงหยุดการกระทำนั้นแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับวันต่อมาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นในเมืองเริ่มจากพ่อของฮาน่าที่เป็นบาปหลวงมีอาการมือลอยพูดแต่เรื่องราวในพระคัมภีร์ทั้งสองคนคิดว่านั่นคือผลจากการที่เธอสองคนทำผิดกฎของศาสนาอย่างรุนแรงในหัวข้อการร่วมประเวณีเพศเดียวกันแม่ของฮาน่าขัดขวางสั่งห้ามไม่ให้ฮาน่ากับซาร่าห้ามมาพบกันอีกต่อไปหลังจากนั้นก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเมืองมากกว่าเดิมก็คือพืชพันธุ์ธัญอาหารของเมืองนั้นเน่าเสียทั้งหมดเลยนะฮะแม่หมูของซาร่าที่คลอดลูกมา12ตัวอยู่ดีๆแม่หมูก็กินลูกของตัวเองไปทั้งหมดเลยฮะม้าและสัตว์เลี้ยงของผู้คนในเมืองก็เกิดอาการคุ้มคลั่งไม่สามารถควบคุมได้หมากระโดดลงไปตายในบ่อน้ำที่เป็นที่บริโภคของผู้คนจนน้ำเน่าเสียครับแต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือบาทหลวงของเมืองได้ทำการฆาตกรรมเด็ก10คนโดยการควักลูกตาออกมาฮะจากนั้นก็ควักลูกตาของตัวเองบาทหลวงยืนที่แท่นแล้วก็พูดเรื่องราวในพระคัมภีร์ต่อหน้าศพเด็กทั้ง10คนที่ยังนั่งเก้าอี้อยู่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องชายของซาร่าเฟียด้วยนะฮะจากนั้นผู้คนก็แตกตื่นและกล่าวโทษว่าสิ่งอุบาทที่เกิดขึ้นในเมืองทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นจากเวทมนต์ของแม่มดเป็นฝีมือของพวกนอกรีดผู้คนในเมืองลงมติให้ตามล่าแม่มดและพฤติกรรมการรักร่วมเพศของซาร่ากับฮาน่านั่นแหละนะครับที่ทำให้ทั้งสองคนต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยชาวบ้านเชื่อว่าเธอสองคนเป็นผู้ชักนำให้แม่มดและซาตานเข้ามาครับฮันน่าถูกกล่าวโทษว่าเป็นแม่มดคนแรกจากชายคนหนึ่งฮะที่ใส่ร้ายเธอว่าเธอทำการยั่วยวนร่ายเวทมนต์ให้ชายผู้นี้นำชายผู้นี้เข้าไปในป่าให้ดูนางเปลือยเปล่าขึ้นขี่ล่อสีแดงมีเขาจากนั้นนางก็หลับนอนกับปีศาจแล้วทุกคนก็ดันเชื่อคำของชายผู้นี้ด้วยนะครับฮาน่าจึงถูกจับมัดไว้รอการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอซาร่าก็หลบหนีและหาทางกลับมาช่วยฮันน่าอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับซาร่าจึงบอกกับฮันน่าว่าถ้าทุกคนในเมืองเชื่อว่าเธอเป็นแม่มดเธอก็จะกลายเป็นแม่มดให้ทุกคนได้ดูจากนั้นซาร่าเฟียจึงย่องไปยังบ้านของหญิงไม้เพื่อไปเอาตำราหวังจะแลกบางสิ่งบางอย่างกับซาตานเมื่อไปถึงเธอก็พบว่าหญิงไม้นั้นตายไปซะแล้วครับโดยฝีมือใครคนใดคนหนึ่งที่มาปาดคอเธอจากนั้นซาร่าก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดและเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์อาถรรพ์ที่สืบเนื่องต่อไปอีกราว3ศตวรรษเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ขอให้ติดตามรับชมได้ทาง Netflix เองเลยนะครับในที่สุดก็เดินทางมาถึงภาค3แล้วนะครับกับหนังชุดสยองขวัญ Fear Street ถนนสายอาถรรพ์ผลงานจาก Netflix Original ที่สร้างสรรค์มาจากงานวรรณกรรมระทึกขวัญของ R.L. Stein เสน่ห์สำคัญที่สุดของหนังชุดนี้ก็คือในภาคที่1 1994และภาคที่2 1978เขาสามารถนั้นเอามนต์เสน่ห์ของหนังแนวไล่เชือดหรือ Slasher Film ในสมัยยุค 80-90 มาใช้ได้อย่างลงตัวเลยนะครับนับว่าเป็นการคารวะหนังแนวไล่เชือดอย่างแท้จริงเลยครับแต่พอมาถึงภาคที่3 1666เขากลับสามารถสร้างหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้เลยนะฮะแถมยังเล่าเรื่องได้สนุก
ตื่นเต้นและเก็บกลิ่นอายความคุ้มเครือของบรรยากาศช่วงยุคกลางตอนปลายในช่วงที่ผู้คนในยุโรปและในอเมริกากำลังยึดมั่นกับศาสนาอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นศาสนาจากคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ก็ตามนะฮะทำให้การต่อต้านพวกนอกรีตอย่างเอาจริงเอาจังนั้นแพร่กระจายไปมากเลยครับโดยเฉพาะผู้คนที่ทำตัวผิดแปลกไปจากยุคสมัยเช่นมีพฤติกรรมรักร่วมเพศพฤติกรรมร่วมเพศกับสัตว์ไม่ศรัทธาในศาสนาและคำสอนรวมถึงหญิงที่ทำตัวเก่งเกินชายสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดครับจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอหรือไม่กระเผาทั้งเป็นหนังแสดงถึงความหวาดกลัวในเรื่องนี้ออกมาได้ดีมากเลยครับและแม้ว่าในภาค31666นี้จะไม่ค่อยมีฉากไล่ฆ่าไล่เชือดไล่ฟันไล่จามหรือไล่แทงคนอย่างในภาค1และภาค2นะฮะแต่เขาก็สามารถสร้างบรรยากาศของความเครือบแคลงความมัวเมาและความหวาดกลัวได้ดีครับดูแล้วก็ทำให้คิดถึงบรรยากาศจากหนังเรื่อง The Village ที่ฉายในปี2004ในชื่อภาษาไทยหมู่บ้านสาดสยองหนังของ M. Night Shyamalan อยู่ไม่น้อยเลยนะครับรวมถึงบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแม่มดอาถรรพ์หรือซาตานความเป็นชนบทจนทำให้คิดถึงหนังเรื่อง The Witch ที่ฉายในปี2015อาถรรพ์แม่มดโบราณด้วยเช่นกันครับหากจะให้เอา3ภาคของหนังชุด Fear Street มารวมกันหากจะให้พูดถึงภาคที่ชอบมากที่สุดแล้วนะฮะก็คงจะเป็นภาค1666นี่แหละครับชอบวิธีการสร้างบรรยากาศของเรื่องทำให้เราเห็นสิ่งที่สังคมยึดมั่นถือมั่นในคำเชื่อของศาสนาโดยตรงนะฮะตามวิถีทางของคนยุคกลางหรือยุคมืดนั่นแหละครับเขาทำบรรยากาศออกมาได้ดูหมองหม่นนะฮะบีบรัดและกดดันครับและนำไปสู่บทสรุปในช่วงท้ายที่รู้สึกว่าสะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยครับเป็นหนึ่งในตอนที่ถือว่าดาร์กที่สุดเลยครับนอกจากนี้นะครับในภาค1666มีการใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับซาตานและแม่มดจำนวนมากในภาพยนตร์ด้วยครับเช่นสัญลักษณ์ดาว5แฉกสัญลักษณ์เลข13ที่เป็นการท้าทายอำนาจของพระเจ้านะฮะที่เกี่ยวข้องกับวันศุกร์13และอาหารมื้อสุดท้ายด้วยครับคติความเชื่อเรื่องแม่มดและซาตานการแลกบางสิ่งบางอย่างกับซาตานเพื่อให้ชีวิตมีอมตะซึ่งการใช้สัญลักษณ์เหล่านี้นะครับเขาสามารถใส่เอาไว้ได้อย่างแนบเนียนเลยฮะมีความน่าสนใจในเชิงสัญลักษณ์วิทยากับภาพยนตร์ด้วยครับซึ่งโอกาสหน้าทางช่อง Super Review Channel เราจะขอขยายความเรื่องการใช้สัญลักษณ์ในภาพยนตร์เรื่องนี้มารับใช้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับจุดที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถนำตัวละครแทบทุกตัวที่ปรากฏตั้งแต่ในภาค1994ภาค1978กลับมาใช้ในภาค1666ได้อย่างดีนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งตัวละครเลยครับแม้บางตัวนะฮะอาจจะใช้ไม่มากแต่ก็ถือว่าทำให้เราหายคิดถึงตัวละครบางตัวไปได้เลยครับชอบวิธีการเล่าเรื่องในภาค3เป็นอย่างมากนะฮะลักษณะเหมือนการเล่าเรื่องแบบย้อนหลังเป็นการเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆสืบกลับย้อนหลังกลับไปหาต้นตอของเหตุการณ์ในจุดนี้มันก็ทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อมันนั้นให้เราอยากค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกับตัวละครเรื่องเล่าเร็วและมีที่มาที่ไปน่าสนใจครับนอกจากนี้นะฮะหนังยังมีการสืบหาความจริงสามารถสรุปปมปัญหาหรืออะไรก็ตามที่ค้างคาใจคนดูทุกอย่างตั้งแต่ Fear Street 1994และ1978ได้อย่างเกือบจะหมดจดเลยนะครับหลายจุดเฉลยจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์ได้ดีโดยเฉพาะเรื่องราวอาถรรพ์และการอาฆาตของแม่มดซาร่าเฟียที่เป็นสาเหตุของคำสาปเมืองเซดี้ไซที่กล่าวไว้อย่างหมดจดเลยครับเว้นเสียแต่ว่าเรื่องราวของนักฆ่าบางคนเขากับเล่าได้น้อยมากฮะจนเหมือนว่าไม่อยากจะให้เรารับรู้ที่มาที่ไปของนักฆ่าบางตัวด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะฮะแถมในตอนจบของเรื่องเขาก็ทิ้งบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ให้เป็นเชื้อนะครับอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของหนังแนว80กับ90เอาไว้ด้วยครับซึ่งเขาจะสามารถทำต่อหรือไม่ทำต่อก็ยังได้นะฮะจุดนี้เป็นจุดที่ประทับใจมากๆเลยครับกล่าวโดยสรุป Fear Street Part 3 1666ถนนสายอาถรรพ์ภาค3 1666ถือว่าเป็นการปิดฉากภาพยนตร์ชุด Fear Street ถนนสายมรณะได้อย่างดีมากนะครับมีการเล่าเรื่องที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดแถมยังชันฉลาดให้จุดเริ่มต้นของเรื่องในปี1994มาเป็นฉากปิดแถมยังจบในแบบที่มีอะไรค้างคาใจเลยครับอีกทั้งยังสามารถสอดแทรกเรื่องราวทางคติชนวิทยาแล้วสัญลักษณ์วิทยาศาสนาเข้ามาในแบบพอดิบพอดีเลยนะฮะและมีนัยยะสำคัญทางความหมายของภาพยนตร์ซะด้วยนะครับดังนั้นถนนสายอาถรรพ์นับเป็นหนังไตรภาคที่สร้างขึ้นมาคารวะหนังเชือดยุค 80-90ที่ลงตัวและน่าจดจำไม่แพ้หนังไตรภาคบล็อกบัสเตอร์เรื่องอื่นเลยครับ
ดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ Fear Street Part 3 1666ถนนสายอาถรรพ์ภาค3 1666เอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับสำหรับครั้งต่อไปนะฮะในหนังชุดไตรภาคนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัญลักษณ์วิทยาและคติชนวิทยาที่อยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างและมันหมายความว่าอะไรบ้างนะฮะก็ขอให้ทุกท่านคอยติดตามรับชมเอาไว้แล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ